มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะซึ่งครอบคลุมทั้งหมด4ตำบลในอำเภอคลองลานเรามีเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมันก็จะมีแผนที่มีเรื่องของ GIS เข้ามาในการทำเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ถามว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมัน 100% ไหมอาจจะแค่ประมาณ 80% แต่ที่เราสำเร็จมากที่สุดก็คือเทศกาลทุเรียนที่คลองลาน 90% คือส่วนของพวกเราในส่วนเฟสที่2เนี่ยเราก็เลยเลือกว่าในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยปกับร้อนมีวัฒนธรรมหลากหลายมากมีชนเผ่ากว่า5ชนเผ่า6ชนเผ่าแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ภูเขาเนี่ย ถ้าถามว่าในสถิติก็คือน่าจะสมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดในอำเภอของเราโขงน้ำร้อนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างตำบลโขงน้ำร้อนเนี่ยครับมีทั้งหมดนะครับ10หมู่บ้านนะครับหมู่ที่1ก็อยู่โขงน้ำร้อนนี้นะครับก็คือหมู่1ก็เป็นหมู่โขงน้ำร้อนแล้วก็หมู่ที่2นะครับอบต.ของเราที่อยู่ที่หมู่ที่2นะครับอันนี้ต้องขอบคุณอำเภอนะคะที่มีกำลังใจแล้วก็สุขาหารือร่วมคิดร่วมทำทางอบต.เองเพียงเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นต้นเรื่องหรือว่าไม่ได้เป็นกำลังสำคัญในเรื่องนี้ต้องขอบคุณทางราชภัฏแล้วก็ขอบคุณโดยเฉพาะพี่แก้วใจที่เรียนรู้นะคะแล้วก็ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะเอาส่วนทุกท่านที่ว่าร่วมงานกันตลาดชุมชนยังไม่ได้ตั้งชื่ออะไรนะเดี๋ยวได้กำหนดการบอกอะไรนะตลาดชุมชนคนปกและน้องหัวใจสีเขียวเป็นชื่อโครงการผมแต่ไม่ใช่ชื่อตลาดเพราะมีเสียงมาแล้วเฮ้ยฉันจะไม่ตั้งชื่อตลาดเลยยังเดี๋ยววันนี้เราต้องตั้งช่วยกันตั้งชื่อตลาดของเราเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเราจะควบคุมทางด้านคุณภาพของผลไม้ที่เราจะขายหรือที่เราจะรวมกลุ่มกันจ้างเนี่ยค่ะมันจะมีตัวไหนบ้างที่เราสามารถควบคุมคุณภาพและก็สามารถกำหนดราคาในการตัดสินการซื้อขายในครั้งนี้ตอนนี้ของเราก็จะเป็นในกลุ่มของที่ว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปขายได้ถามว่าร้านค้าของเราตั้งอยู่ตรงไหนปีที่แล้วตั้งอยู่ที่ข้างๆบ้านแต่ปีนี้เราได้การอนุเคราะห์จากแก่งเนาะแก่งตะงาเขาให้พื้นที่เราแล้วก็ให้ไปบริหารจัดการให้กับเขาด้วยถ้าได้ทำแค่อย่างเดียวอาจจะไม่คุ้มถ้าเพิ่มอีกกลับไปคิด100บาท20บาทอาจารย์ร้อยมันแพงความถูกแพงมันไม่มีนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าความคุ้มค่าทุเรียนในนี้กิโลกรัมละ220ทุเรียนพันกัดยาวในทุนจีนมาซื้อบอกไปเลยกี่แสนแล้วติดกล้องวงจรปิดเกษตรกรห้ามเก็บทุเรียนของฉันจะซื้อ300,000ถ้าต้องได้กี่ลูกเกษตรกรห้ามเก็บไปขายเขาเลยมีกล้องส่องจะพูดเลยแต่กันไกลแต่กล้าแล้วตัดแต่เจ้าของสวนไปอธิบายบอกว่าเรื่องที่ถามว่าที่กล้าแล้วนะอันนี้โอเคถูกแล้วกำลังได้ที่เลยกำลังวางกรอบอะไรเงี้ยก็ได้โทรนารับสาย
แล้วก็จะมีคนพาเข้ามาท่องเที่ยวพาคนมาเที่ยวในเมืองของท่านอย่างนี้ครับนี่ก็ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ร่วมกันสวัสดีครับแต่ถ้าเข้ามาเราก็อยากให้เอาสแสวงจุดร่วมสมุดจุดต่างอะไรที่มันต่างออกไปอะไรที่มันร่วมกันได้เราร่วมกันนะคะว่าทุกคนมาจากคนละพ่อแม่ทำนิ้วยังไม่เท่ากันจะทำยังไงให้ทุกคนเข้าใจกันก็ยากนะคะแต่เข้าใจกันง่ายถือว่าประสบความสำเร็จก็อยากให้ชุมชนนี้เติบโตต่อไปค่ะเพราะพวกเราต้องมีสติสวัสดีค่ะ